ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ14สิงหาคม2567ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะคนแรกนะคะคุณวาสนาภรรยาของคุณตาปัญญานิรันกุลนะคะรางวัลแม่ดีเด่นคนที่2นะคะนุเพลงเอกและน้องฟอร์มชนพิพัฒน์นะคะได้รับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2567ลูกดีเด่นนะคะก็เมื่อวันที่12สิงหาคม2567ที่ผ่านมาค่ะเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะต่อด้วยโพสต์จาก Facebook แม่เดือนทันชนกนะคะยินดีกับทุกความสำเร็จของหนูด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กันเสมอมาวันนี้ดีใจและภูมิใจในตัวหนูมากๆนะครับวันแรกรักยังไงวันนี้รักขึ้นมากกว่าเดิมรักสุดแฮชแท็กลูกกตัญญูปี67แฮชแท็กฟอร์มชนพิพัฒน์แม่ๆ FC แฟนคลับของน้องฟอร์มท่านใดที่ยังไม่ได้ชมการให้สัมภาษณ์ของน้องฟอร์มนะคะน้องพูดไว้ได้ดีมากๆนะคะพูดถึงคุณแม่ของตัวเองพูดถึงแม่ FC แฟนคลับพูดถึงแม่เดือนพูดไว้ได้ดีมากๆแล้วก็น่ารักมากๆค่ะน้องฟอร์มพูดไว้ได้ดีมากๆอยากให้แม่ๆได้รับชมแล้วก็รับฟังจริงๆนะคะที่ห้องข่าวบันเทิงค่ะแม่ๆเข้าไปชมกันได้นะคะเพจ Facebook ห้องข่าวบันเทิงหรือจะเข้าไปที่เพจ Facebook ยุงข่าวเรคคอร์ดก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ทางช่องปาเล็ก Channel ก็ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณวาสนาภรรยาของคุณตาปัญญานิรันกุลอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องนุเพลงเอและน้องฟอร์มชนพิพัฒน์นะคะที่ได้รางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2567ค่ะลูกดีเด่นค่ะทั้งสองหนุ่มนะคะน้องนุกับน้องฟอร์มก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังนะคะจะได้เป็นแบบอย่างจะได้เดินตามรอยของพี่ๆเนาะก็สำหรับรางวัลลูกกตัญญูก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะท้ายนี้หากผิดพลาดประการใดป้าเล็กก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook แม่เดือนทันชนก Facebook ยุงข้าวเรคคอร์ดแล้วก็ห้องข่าวบันเทิงไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ